พิ่งจะไปโรงพยาบาลมาเมื่อกี้ต้องแวะมาที่นี่ก่อนข้องใจมากว่าพิกกี้เนี่ยมาถึงแชปเตอร์ที่10แล้วคนยังเล่นเป็นแสนๆอยู่เลยมันมีอะไรในเกมนี้เนี่ยข้องใจจริงๆยิ่งอัปเดตคนยิ่งเล่นเยอะนี่เนื้อเรื่องมาถึงไหนแล้วเนี่ยไม่ได้ต่อเนื่องเลยนะไม่ต้องสงสัยนะครับนี่คือแผลตกบันไดไปโรงพยาบาลมาเมื่อกี้เจ้ายูสเกะเอาไปปั่นว่าโดนรถชนอย่าไปเชื่อมันนะฮะนี่คือตัวละครใหม่ใช่ไหมกินหญ้าด้วยแฉลงงัดตู้ ATM อ้อมีที่กั้นตรงนี้ด้วยนี่มันห้างใช่ไหมไม้ตื่นแล้วพิกกี้พิกกี้ชัปเตอร์นี้เหมือนเดิมโอ้เสียงอะไรอ่ะพิกกี้ไม่ใช่เสียงนี้ไม่ใช่โอ้นี่ไงตาแดงมาเชียหุ่นยนต์เหรอน่าจะบอทอันนี้น่าจะบอทนะฮะแต่เหมือนจะกลายเป็นหุ่นยนต์ฮะแต่ละแชปเตอร์พิกกี้จะเปลี่ยนไปใช่ไหมเปลี่ยนเป็นตัวนู้นตัวนี้นี่คือหุ่นยนต์แล้ววิ่งไปหาทำไมเพื่อนหมายวางตรงนี้ไปตอนนี้มีพิกกี้กับเบคอนนะฮะที่แข่งกันแข่งกันอัปเดตอ๋อประตูยุงนี้ฮะข้างบนเหมือนจะไม่ได้ใหญ่มากนะแมปไม่ได้กว้างมากแต่ห้องเยอะผมยังไม่เจออะไรที่มันเป็นกุญแจอะไรเลยนะเฮ้ยเลื่อยเหรอเฮ้ยทำไมไม่มีเสียงพิกกี้ปกติต้องมีเสียงใกล้ๆดิกินหญ้าแล้ววิ่งไปหาพิกกี้ใช่ไหมเหมือนตอนที่เป็นกระต่ายกับน้องหมานี่ไง20วิฮะเป็นพวกเราเอ้ยอ๋อนี่มันโหมดใหม่ผมเข้ามากลางเกมพอดีโหมดคนทรยศใช่ไหมจะมีคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายของพิกกี้มาจัดการเราแต่เหมือนว่าเขาก็ต้องหนีพิกกี้ด้วยอ่ะเดินกระเพกมาอีกรอบหนึ่งไม่ได้กลับบ้านสักทีนี่โหมดอินเฟคชันนะครับโหมดเหมือนประมาณว่าใครเป็นพิกกี้แล้วไปตีคนอื่นแล้วจะกลายเป็นพิกกี้ด้วยนะฮะไม่รู้ว่าวันนี้จะเคลียร์ได้หรือเปล่านะคือปกติจะใช้เจ้าโมโนโนเกะกับยูสุเกะนะครับเล่นคู่กันคนนึงเป็นพิกกี้คนนึงก็มาเล่นปกติแล้วก็เล่นเคลียร์ให้ได้แต่วันนี้คือเขาทะเลาะกันยังไม่มีใครเจอไม้เลยด้านนี้มีอีกห้องนึงฮะโอ้โอ้เอ้ยทำไมมีพิกกี้คลานด้วยเอ้ยโอ้โหอ๋อลืมไปโอ้อย่างนี้ก็เคลียร์ไม่ได้แล้วดิตีกันหมดโอ้โหตีไปหมดเลยให้เล่นปกติก็ไม่ได้เพื่อนหมดแล้วมั้งนะหมดแล้วครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่รู้ว่าหมดอะไรนะครับเข้ามากลางเกมอีกแล้วรอบที่4แล้วนะฮะไม้ก็ยังไม่มีใครเก็บบอทแน่เลยน่าจะบอทเนี่ยเพื่อนก็เยอะอยู่โอ้โหแล้ววิ่งไปหาเขาจะเคลียร์ได้ไหมวันนี้ไม้วางไปจะว่าไปผมยังไม่ได้หยิบกุญแจมาเปิดประตูเลยนะเล่นโดนตีซะก่อนจะลงแฉลงกุญแจมันอยู่ไหนบ้างเนี่ยไม่เห็นเลยฮะมีกระสุนมีตู้เซฟม่วงไม่มีกุญแจเลยหรือว่าเพื่อนหยิบไปถือหมดหยิบไปถือแล้วไม่เปิดประตูหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่เจอเลยนะกุญแจแล้วห้องก็ยังไม่เปิดกันด้วยอ้อนี่ไงกุญแจสีแดงห้องไหนห้องนี้6นาทีห้องแรกเพิ่งเปิดกุญแจเขียวประตูเขียวอยู่ไหนหืมเลื่อยกันมันเลยข้างบนอ่ะตรงนี้เหมือนเป็นห้องเครื่องเล่นนะครับใช้เหรียญเก็บจากไหนอีกอ่ะอันนี้คือสีส้มใช่ไหมไม่ใช่ทองห้องไหนกุญแจสีส้มบอทนะฮะจริงๆเป็นคนจะดีกว่านะแล้วก็พิมพ์บอกหน่อยว่าขอเล่นแบบให้ผ่านได้ไหมเข้ามา 4-5 รอบแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยกุญแจส้มประตูส้มอยู่ไหนเนี่ยห้องข้างล่างหมดเลยนะมีเลเซอร์กุญแจม่วงกุญแจตู้เซฟใหญ่นะครับผมก็จำไม่ได้แล้วนะว่าตู้เซฟไหนเก็บปืนไว้สีทองสีม่วงอันนี้ต้องใช้เหมือนเป็นโทรศัพท์หรือคีย์การ์ดก็ไม่รู้อันนี้คือพิกกี้หรือหนูอ่ะมาแล้วตัวจริงไปอีกหนึ่งฮะเหลืออีก4นาทีเองแป๊บๆเวลาอันนี้ต้องใช้ประแจเดี๋ยวนะผมขอลองโดนดูแล้วกันเพราะว่ารอบนี้ผมว่าน่าจะไม่ผ่านอยู่แล้วล่ะมันโดนไหมเออ
แสดงว่าเขาจะวิ่งวนอยู่ในนี้อ้าวมีคนใช้ประแจไปแล้วแล้วทำไมไม่เอาไปเปิดที่ช่องลมด้วยมันมี2ที่อ่ะมีตู้นี้ใช้การอีกตู้หนึ่งบอทนะฮะบอทเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนอยู่แค่3คนเองแล้วก็เดินเล่นกันซะด้วยน่าจะไม่ผ่านอีกแล้วแน่นอนห้องเลเซอร์ก็ต้องใช้เหมือนเป็นโทรศัพท์ผมหาของไม่ค่อยเจอเลยแมปนี้อยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้กุญแจเพื่อนน่าจะหยิบไปแล้วนะฮะเอามาวางกองนี้อย่าบอกนะว่ามีประแจเพื่อนโอ้โหไอเราก็เดินหาตั้งนานนี่ไงคีย์การ์ดกับแฉลงไปอีกหนึ่งครับแฉลงเปิดประตูก็เหลือแค่กุญแจขาวอย่างเดียวไอ้กุญแจขาวนี่แหละที่ผมยังไม่เจอเลยน่าจะอยู่ในตู้เซฟสีทองหรือไม่ก็ห้องที่เป็นเลเซอร์สีแดงตรงนู้นนะฮะเอ้ยกุญแจเขียวยังไม่ได้เปิดเลยเหรอเดี๋ยวนะกุญแจเขียวคุ้นๆเมื่อกี้มันคือเหรียญนี่เองตู้ ATM ห้องไหนละห้องที่มีตู้ที่ต้องใช้เหรียญเพื่อนมากองอะไรกันอยู่ตรงนี้เหลือแค่กุญแจขาวโอ้ยประตูยังไม่เปิดเลยฮะกุญแจเขียวโอ้ยเพื่อนทำอะไรสักอย่างได้ไหมไม่ทันแน่นอนเปิดประตูแล้วก็เอาเหรียญไปหยอดตู้นะฮะลุ้นดูว่าในตู้นี้เป็นกุญแจขาวหรือเปล่าถ้าใช่ก็รอดแต่เวลากระชั้นชิดเหลือเกินจะพึ่งหมดได้ไหมเวลาพิกกี้ก็อยู่แถวนี้ห้องนี้นะฮะโอ้ยมายืนรอกันไหนอะไรอยู่ในตู้กุญแจหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนเปิดหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเวลามันจะหมดแล้วนะฮะขาดอะไรอยู่อ๋อแฉลงแฉลงอยู่ที่ช่องลมนะฮะข้างบนเสียงเลื่อยหรือเสียงคนเนี่ยช่องลมตรงนี้แฉลงงัดประตูกับกุญแจสีขาวนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เจอเลยเนี่ยใครเอาไปก็ไม่รู้แฉลงพิกกี้ทำไมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเข้ามาได้ยังไงติดเหรออ่ะเดี๋ยวช่วยไม่เป็นไรช่วยไปตีคนที่ถือแฉลงหน่อยได้ไหมใครเอาไปก็ไม่รู้อ้าวอ๋อนี่คือใช้สกินเดียวกันใช่ไหมข้างหลังนี้น่าจะเป็นตัวที่ช่วยเรานะครับแต่ที่เดินไล่เพื่อนอยู่เนี่ยน่าจะเป็นคนเล่นเดี๋ยวนะแล้วอย่างนี้จะไปยังไงล่ะทีนี้โอ้โหติดบั๊กอย่างนี้แล้วคนก็มุดท่อไม่ได้เปิดไม่ได้นะห้องนี้เข้าได้ทางเดียวโอ้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 เดี๋ยวคือของก็ยังอยู่ในห้องนู้นอยู่เลยนะที่ต้องใช้แล้วเราเข้าไปไม่ได้ยังไงก็ไม่ชนะรอบนี้มาวิ่งเล่นกันดีกว่าเพื่อนมาไหนๆตรงนู้นก็ไปไม่ได้ละห้องมันติดอยู่ยังไงก็เล่นไม่ผ่านมาวิ่งเล่นกันตรงนี้ดีกว่าเออจริงๆมันต้องมีคนแบบคอยดึงอ๋อไปเฝ้าประตูไม่ต้องเฝ้าหรอกเพื่อนยังไงก็ไม่ผ่านแล้วเนี่ยมันติดตรงนู้นน่ะหนูมันเฝ้าท่ออยู่วิ่งไม่ได้คือตามหลักเกมแนวไอเดนแนวเดดบายเนี่ยมันต้องมีคนแบบลากหันไปที่อื่นนะฮะลากไปวิ่งแล้วก็เพื่อนก็คอยทำภารกิจเดี๋ยวนะอีกแล้ววะเนี่ยโอ้ยของยังอยู่ข้างในอยู่เลยครับอุตส่าห์เข้ามาเวลาเหลือนิดเดียวนึกว่าเพื่อนจะเปิดหมดแล้วติดบั๊กตรงนี้แน่นอน3นาที45วิเปิดหมดแล้วประตูหวังว่าจะไม่ติดบั๊กอีกนะคือถ้าเกิดติดบั๊กตรงนั้นอีกนี่แสดงว่าเป็นกันทุกเซิร์ฟเลยใช่ไหมไม่มีอ๋อเปิดแล้วด้วยโอเคแล้วมันติดได้ยังไงบางอันเฮ้ยกุญแจเปิดแล้วเหลือแฉลงอย่างเดียวแฉลงก็อยู่ในห้องนี้ไม่ใช่เหรอโอ้เดี๋ยวเปิดแล้วประตูโอเคครับโอ้ยกว่าจะเจอห้องที่ชนะในเรื่องไปถึงไหนละชัปเตอร์ที่10แสดงตัวออกมานะเรารู้ว่านายตามดูเราอยู่นี่แกตามเราไปถึงโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมพิกกี้อ่ะทำไมหน้าเศร้าเอ๊ะแต่ว่าเป็นผู้ชายนี่จอร์ดจอร์ดคือใครอ่ะเดี๋ยวนะมันมีจอร์ดตอนไหนเอ้ยตอนแรกหรือเปล่าที่เราไปหาเพื่อนที่บ้านชื่อจอร์ดใช่ไหมพวกแกรู้ได้ไงว่าฉันคือใครฉันคือมโนโนเกะแล้วนี่ก็คือซิสซี่เอ้าไม่ได้รู้จักกันเหรอแล้วนายรู้จักเจ้าหนูคนนี้ด้วยเหรอนี่คือคนที่ฉันไปตามหาแกกำลังวิ่งหนีอะไรอยู่จอร์ดอ้าวจริงด้วยครับเพื่อนเราตอนแรกเลยวันแรกเลยหลังจากที่ครอบครัวของฉันไปที่โรงพยาบาล
ทุกคนก็แสดงอาการแปลกๆไปฉันกลัวมากฉันมาที่นี่เพื่อหาคุณย่าแต่ทุกคนดูน่ากลัวไปหมดฉันก็เลยแอบแล้วจอร์ดไม่ได้เป็นคนแบบเราไม่เป็นไรจอร์ดอยู่กับเราจะปลอดภัยฉันจะได้เจอครอบครัวอีกไหมจอร์ดเราจะตามหาว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ฉันสัญญาคือผมเล่นล่าสุดแชปเตอร์ที่5ใช่ไหมข้ามมาแชปเตอร์ที่10นะฮะเนื้อเรื่องก็เลยไม่ได้ต่อกันนะครับซิสซี่นี่น่าจะมาช่วยเรานะแล้วกระต่ายไปไหนละกระต่ายก็มาช่วยเราด้วยไม่ใช่เหรอกระต่ายสีหน้าไม้ตัวละครเยอะขึ้นมากนี่เป็นกลุ่มใช่ไหมฉันเจอสัญญาณของเฮลิคอปเตอร์น่ะอยู่ใกล้ๆแถวนี้มิสเตอร์พีฉันต้องเจอเขามิสเตอร์พีนี่เป็นมันฝรั่งถ้าจำไม่ผิดเราเจอที่ทางระบายน้ำใช่ไหมฮะซิสซี่กับเจ้าตัวสีเหลืองจะมากับเราด้วยนะครับแต่เดี๋ยวนะเธอเพิ่งกลับมาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวฉันก็กลับมาหน้าไม่เป็นไรหรอกยังไงช่วยดูแลจอร์ดด้วยละกันระหว่างที่พวกเราไปน่ะเอาล่ะพวกเราไปหยุดเขากันเถอะแสดงว่ามิสเตอร์พีนี้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นะครับจริงๆก็แปลกๆตั้งแต่แชปเตอร์นั้นแล้วแหละดูเหมือนเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยดีนะฮะ